วัสดีค่ะคอนเสิร์ตรอบโลกของแบล็คพิงค์ที่มาเก๊าสุดร้อนแรงความฮอตของลิซ่าทำให้เธอมีชื่อขึ้นฮอตเสิร์ตในเว็บหลายรายการโดยเฉพาะหัวข้อที่ Angela Baby เธอมาให้กำลังใจลิซ่าอีกแล้วโดยครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะคะในการชมคอนเสิร์ตของสาวๆแบล็คพิงค์หลังจากที่เธอเคยได้เข้าชมคอนเสิร์ตรอบโลกของแบล็คพิงค์มาแล้วที่ฮ่องกงในครั้งนั้น Angela Baby ก็ได้ปักเมนชัดเจนว่าเธอชื่นชอบลิซ่าความเป็นแฟนเกิร์ลตัวยงของ Angela Baby ที่มีต่อลิซ่าทำให้เธอได้มีโอกาสเข้าไปหลังเวทีเพื่อถ่ายภาพกับลิซ่าและสาวๆแบล็คพิงค์ด้วยซึ่งก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเธอคือแฟนเกิร์ลที่ไม่ธรรมดาเพราะแน่นอนว่าถ้าหากเข้าไปถ่ายรูปกับศิลปินหลังเวทีได้ก็ต้องได้รับความยินยอมจากทีมงานและศิลปินซุปตาสาวชาวจีนอย่าง Angela Baby เธอชื่นชอบลิซ่ามานานหลายปีเมื่อปี2562เธอได้ติดตาม IG ของลิซ่าอย่างเป็นทางการและเธอมักจะเข้ามากดไลค์รูปภาพใน IG ของลิซ่าเสมอในครั้งนี้เมื่อ Blackpink ได้มีการแสดงคอนเสิร์ตที่มาเก๊าเธอก็ไม่พลาดมาร่วมซัพพอร์ตลิซ่าอีกเช่นเคยเพิ่มเติมคือในครั้งนี้เธอมากับสาวสวยซุปตาชาวจีนที่กำลังโด่งดังเป็นดาวรุ่งดวงใหม่ของวงการบันเทิงจีนอย่างโอหยางนาน่าที่งานนี้ถึงแม้ว่าแฟนๆจะกรี๊ดพวกเธอในคอนเสิร์ตแต่พวกเธอก็ยังคงเอนจอยกับการแสดงบนเวทีอย่างที่สุดทั้งร้องเพลงและเต้นตามสาวๆแบล็คพิงค์โดยที่ลืมไปเลยนะคะว่าตัวเธอเองก็เป็นคนดังระดับซุปตาร์ที่มีผู้ติดตามกว่า150ล้านคนบนเว็บโป๊ความนิยมของลิซ่ามีมากขึ้นเรื่อยๆในแต่ละประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศจีนลิซ่าคือศิลปินต่างชาติที่ตีตลาดอุตสาหกรรมบันเทิงจีนแตกกระจายเนื่องจากโดยปกติแล้วน้อยครั้งชาวจีนจะวีศิลปินต่างชาติแต่ลิซ่าเป็นข้อยกเว้นเธอมีชื่อเสียงโด่งดังในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ถึงแม้ว่าเธอเป็นศิลปินต่างชาตินอกจากนี้นะคะลิซ่าก็ยังได้รับความนิยมในประเทศที่มีชาวจีนอยู่อาศัยมากมายไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงสิงคโปร์ไต้หวันและมาเก๊าแฟนคลับของลิซ่าไม่ได้มีเพียงแค่แฟนคลับธรรมดาทั่วไปลิซ่ายังเป็นที่ชื่นชอบของคนดังชาวจีนอีกด้วยศิลปินคนดังชาวจีนมากมายชื่นชอบลิซ่าแล้วเรามักจะเห็นคนดังในวงการบันเทิงจีนร่วมชมคอนเสิร์ต Blackpink เสมอแม้แต่ตัวแม่แห่งวงการบันเทิงจีนอย่าง Angela Baby ก็ชื่นชอบลิซ่าเช่นกันและสำหรับโอหยางนาน่านะคะที่เรียกได้ว่าเข้าด้อมเป็นบลิ้งไปเรียบร้อยแล้วเธอมีชื่อเสียงโด่งดังจากการเล่นเชลโลระดับชาติทำให้เธอได้รับรางวัลอันดับ1โดยที่ขณะเข้าแข่งขันเธอมีอายุน้อยที่สุดนอกจากนี้เธอยังเป็นดาวรุ่งในอุตสาหกรรมบันเทิงจีนเธอได้รับความนิยมมากมายในบทเทพธิดาลั่วหลีในซีรีส์เรื่องศึกบรมจารย์สถานฟ้านอกจากนี้เธอยังมีผู้ติดตามในเว็บบอร์กว่า20ล้านคนและแอดมินก็หยิบยกข่าวสารมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะอย่าลืมกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยสำหรับคลิปนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ